ั้งสองคนคบกันมากี่ปีแล้วก็4ปีกว่านะครับเดือนจะเข้าปีที่5ค่ะมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าบางทีเราก็ต้องเดินทางไกลกว่าครึ่งโลกเพื่อที่ได้เจอคนที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้แค่นิดเดียวก็คือตอนที่อยู่จุฬามุกเรียนนิติแต่ว่ารุ่นรหัสรุ่น50ส่วนเอิร์ธเนี่ยเรียนวิศวะรหัส52เรียนอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยค่ะด้วยความที่อยู่คนละคณะด้วยแหละมันอยู่คนละฝั่งกันก็อาจจะเคยสวนกันบ้างหรือเปล่าเราสองคนก็ทำกิจกรรมอะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันอย่างมุกก็เป็นนักร้องคณะแล้วก็เอิร์ธก็เป็นนักร้องคณะเคยไปร้องงานที่เดียวกันแบบของคารุอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเวทีเดียวกันเลยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้สังเกตกันไม่ได้เจอกันที่ไทยไม่ได้เจอกันแล้วก็ไปเจอกันที่อังกฤษมุกอะไปเรียนต่อกฎหมายเนี่ยแหละค่ะที่ UCL University College London ส่วนเอิร์ธก็ไปเรียน Management ที่ UCL ด้วยความที่เป็นปริญญาโทเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการรวมกลุ่มอะไรแบบนี้ก็มีการนัดกินข้าวกันเจอกันตอนนั้นไปทานข้าวด้วยกันครับเป็นของกลุ่มเพื่อนที่เขาเรียนปริญญาโทด้วยกันก่อนจะไปครับก็มีเพื่อนเอาไลน์กลุ่มให้ดูผมก็ไล่ดูรูปในไลน์กลุ่มก็เฮ้ยคนนี้น่ารักดีครับชายทางเลยถ้าได้คุยกันก็รู้ว่าคุณมุกเป็นรุ่นพี่แอบผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าผมมีความคิดว่าจะไม่ชอบรุ่นพี่ตอนนั้นเพราะว่าก็รู้สึกว่าไม่อยากถูกควบคุมสักพักหนึ่งเขาก็คุยกันว่าจะไปคาราโอเกะกันต่อทีนี้ฝนตกลงมาผมพอดีดูพยากรณ์อากาศก่อนมาทานข้าวอยู่แล้วผมเลยพกร่มไปด้วยทีนี้เขาไม่มีร่มครับผมก็เลยทิ้งเพื่อนครับแล้วก็ไปกางร่มให้เขาตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับก็คือก็เล็งๆคนนี้ไว้แต่แรกแล้วแหละก็เจอกันตามงานมีทานข้าวมีปาร์ตี้อะไรครับแต่ว่าที่สำคัญอันนึงคือเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนครับใช้กล้องมือถือคุณมุกถ่ายรูปเยอะก็อยากได้รูปบ้างก็เลยขอไลน์คุณมุกก็จะมีทักมาเรื่อยๆแบบตอนเช้าบ้างตอนก่อนนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นน่ะมุกอะทำงานร้านอาหารไทยเขาทราบค่ะว่ามุกทำงานที่ร้านอาหารไทยเที่ยงกินแล้วจะเลิกดึกแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไลน์มาบอกว่าถ้าจะกลับบ้านแล้วให้ไลน์มาบอกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมุกก็คิดแค่ว่าแบบถ้าถึงบ้านค่อยไลน์บอกก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้เป็นอะไรกันก็เลยก็สรุปว่าพอกลับบ้านขึ้นรถบัสแล้วก็ถึงบอกเขาว่าแบบเนี่ยอยู่บนรถบัสอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือเขาอะแบบยืนรออยู่ตรงแบบหน้าร้านอาหารไทยที่มุกทำงานเนี่ยแหละแต่อยู่ตรงลึกๆอย่างเงี้ยก็คือเขาเฟลไปเลยคือเพราะว่าเขาคิดว่ามุกจะบอกเขาว่ากำลังจะออกจากร้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมุกไปแล้วกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าคนเนี้ยต้องคิดอะไรอ่ะเพราะว่าแบบไม่งั้นคงไม่มายืนรออะไรเงี้ยน่าจะเป็นหลังจากตอนที่ไปทริปก็จะรู้สึกพิเศษขึ้นมาเขาเพราะว่าผมยังอยากรอก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าควรจะเริ่มชัดเจนแล้วไหม ผมก็คิดว่าถึงเวลาที่ควรจะชัดเจนแล้วตรงเมื่อกี้ตัดทิ้งนะ ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเป็นวันพิเศษครับก็ขอเขาเป็นแฟนให้เพื่อนๆที่หอครับหอเขาจะเป็นแฟลตนะครับอยู่กัน4คนแล้วก็แชร์ครัวกันขอเพื่อนๆเขาที่อยู่ในแฟลตซึ่งเป็นแฟลตหญิงล้วนด้วยนะใช้ที่ในครัวก็ไปเล่นกีตาร์ผ่านโทรศัพท์ให้เขาฟัง คือนี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในห้องครัวคือนี่คิดว่าเขาอยู่ที่เล่นจากบ้านหออะไรอย่างเงี้ยตัวเองเป็นแฟนกันนะไม่ปฏิเสธเราก็มองหาคนแบบนี้เนาะมาโดยตลอดจริงๆอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองเนาะ
สภาพแวดล้อมเราบ้านก็อยู่ใกล้กันเรียนก็เรียนที่เดียวกันมาโดยตลอดได้ไปเจอกันที่นู่นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของเป็นพรหมลิขิตด้วยแหละมันเหมือนมีอะไรมากำหนดไว้แล้วว่าเราจะได้เจอกันถ้าคนที่ใช่ผมว่าสุดท้ายยังไงมันก็จะได้เจอกันครับ